เออแล้วบทถี่ด้วยครับผมกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็รู้สึกแบบดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมโอ้โหภาพยนตร์เรื่องนี้คือบอกได้เลยว่ามีทั้งดราม่ามีทั้งมุมรักโรแมนติกและที่สําคัญคือคนไทยในช่วงนี้ช่วงโควิดนี้คือขาดไม่ได้ก็คือความเป็นคอมเมดี้ครับผมบอกได้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีทุกรสชาติหลากหลายอารมณ์ครับผมใครที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือทุกคนจะได้รอยยิ้มความประทับใจออกมาจากโรงภาพยนตร์แน่นอนครับเป็นคนกลัวผีเราเล่นหนังผีเราผงใจยังไงครับผมคือจริงๆแล้วผมก็เป็นคนกลัวผีนะครับแต่ตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าตัวเองจะได้มาเป็นผีครับผมคือตอนรับงานผู้จัดการก็ไม่ได้บอกว่าเรามาเล่นเป็นอะไรไงครับคือพอไปอ่านบทอ้าวกูตายนี่หว่าเออรู้ตอนนั้นเลยครับรู้ตอนที่เรามาฟิตติ้งชุดนะครับผมก็คือกลัวก็กลัวนะครับเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆส่วนมากเราจะถ่ายแบบบ้านเรือนไทยบ้างที่วัดบ้างอะไรพวกนี้ครับผมก่อนที่เราจะถ่ายนะครับแล้วก็มีแบบการไหว้เจ้าภูมิเจ้าที่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เราจะลงมือทำอะไรเราต้องแบบไหว้เราต้องสักการะก่อนทุกครั้งครับผมฉากในโรงศพที่ว่าเราต้องนอนโรงศพครับเรามีถือเคสแก้เคสอะไรไหมเพราะเราต้องนอนโรงศพคือฉากที่โรงศพระเบิดนะครับผมก็ก่อนที่พี่ที่เขาเอาโรงศพมานะครับเขาก็บอกว่าก่อนที่จะขึ้นก่อนขึ้นจะขึ้นเหยียบนะครับเขาบอกว่าให้ไหว้แล้วก็เหมือนเราแบบว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะตอนนี้คือเราไม่ได้ลบหลู่นะเราแค่แบบทำการแสดงครับผมแต่ไม่กลัวอะไรหรอกครับผมคือกลัวตอนที่ลงระเบิดแค่นั้นเองครับมันทั้งมีสลิงทั้งตุ้มตามตุ้มตามอะไรไปหมดเลยครับผมกลัวตอนนั้นนะครับก็ลงมันหลุดออกมาด้วยแล้วตกลงมาข้างล่างนี่ครับในเรื่องนี้เราจะได้ยินเสียงร้องเพลงโอ้ตอนนี้ก็ยังไปดูเลยนะครับแต่ว่าผมก็ร้องทั้งกองครับครับร้องคือร้องทุกวันครับตอนนี้เขาบอกว่าเออผีเฮผีฮาจริงๆครับผมคือเราแบบอยากให้แบบกองมันคึกคืนสนุกสนานอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบบิวทุกคนในการแบบคือผมเป็นคนที่เสียงดังเวลาที่อยู่ในกองเวลานู่นนี่นั่นครับผมก็จะร้องเพลงบ้างไปหยอกกับคนนั้นคนนี้ช่างไฟตากล้องบ้างครับผมเพื่อละลายพฤติกรรมของตัวเองด้วยครับไม่ให้ตื่นเต้นในการเข้าฉากเข้าซีนแต่ละคนครับแล้วผลงานเพลงใหม่ตอนนี้ผลงานเพลงใหม่นะครับตอนนี้ก็โอ้โหเยอะมากครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าตัดต่อด้วยครับผมแล้วก็มีหลายเพลงที่กำลังวางแผนไว้ที่จะปล่อยนะครับตอนนี้รอเวลาแค่นั้นเองครับว่าจะปล่อยช่วงไหนครับเพราะว่าคือปล่อยไปช่วงไหนก็วุ่นวายไปหมดเลยครับผมก็เลยรอเวลานะครับผมแล้วเกิดเดี๋ยวคอนเสิร์ตหรือร้องเพลงต่างงานตอนนี้เป็นไงงบไปหมดเลยถ้าถามถึงคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับผมก็โดนระงับหมดนะครับผมที่ถ่ายได้ที่รับได้ที่เล่นได้ก็มีแบบว่างานอีเวนต์เล็กๆนะครับจำกัดคน50คนบ้าง40คนบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็พอมีบ้างครับผมมีละครเรื่องอะไรนอกจากละครนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผีฮาคนเอก็จะมีละคร2เรื่องนะครับบริการหมอลำทางช่องวันนะครับแล้วก็ไอ้ข่อยฮักเจ้าทางช่อง3นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายทำอยู่ครับวาเลนไทน์ปีนี้ครับปีไปไหนกับใครปีนี้วาเลนไทน์นะครับคือเอาจริงๆแล้วทุกเทศกาลผมไม่เคยไปไหนเลยครับผมส่วนมากก็จะรับงานคอนเสิร์ตไม่รับงานก็ถ่ายรายการอะไรพวกนี้ครับไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยครับผมปีนี้ก็นี่แหละครับมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้แหละครับพี่หาคนเทครับครับส่งใจให้แฟนคลับนะครับว่าช่วงวันอังคารนี้แล้วก็จะมีโอกาสได้เจอกับแฟนๆเพลงเมื่อไหร่อะไรยังไงครับยังไงก็ครับผมฝากไปฮอด FC แฟนเพลงของแซกชุมแพสุภุสุคนนะครับกันหนึ่งในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับก็ขอให้แฟนเพลง FC สุภุสุคนนะครับขอมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะครับผมก็ขอให้รักแซกชุมแพเป็นนานๆก็แล้วกันนะครับครับ